เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคุณชัยเกษมนิติสิริค่ะประธานคณะยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยนะคะได้ออกจดหมายเปิดผนึกยืนยันเจตนารมณ์นะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพร้อมนำข้อเสนอเรื่องการแก้กฎหมายมาตรา112แล้วก็มาตรา116เนี่ยเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาจากนั้นเป็นต้นมานะคะก็เกิดเอฟเฟคค่ะทั้งสองด้านโดยกลุ่มพรรคการเมืองนะคะแล้วก็กลุ่มประชาชนที่รักสถาบันเนี่ยพากันออกมาแสดงจุดยืนค่ะต่อต้านไม่ให้มีการเข้าไปแตะต้องมาตรา112นะคะในขณะที่พรรคก้าวไกลแล้วก็กลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา112เนี่ยก็แสดงความพึงพอใจค่ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าจากนี้ไปเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นเหมือนทัพใหญ่ที่เข้ามาร่วมผลักดันให้มีการแก้ไขยกเลิกมาตรา112ค่ะแต่ล่าสุดก็เกิดกระแสตีกลับนะคะเมื่อคุณทักษิณชินวัตรค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กของตนเองนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณทักษิณเนี่ยยืนยันนะคะว่ามาตรา112นะคะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่บุคคลในกระบวนการยุติธรรมค่ะก็ปรากฏว่าเพจของคุณทักษิณเนี่ยโดนถล่มอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจนถึงตอนนี้ค่ะล่าสุดพรรคเพื่อไทยก็กลับลำตามทิศทางไปกับคุณทักษิณนะคะโดยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะยืนยันนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่เป็นตัวตั้งตัวตีในการร่าชื่อหรือผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานนำปัญหาเข้ามาคุยกันในสภาเท่านั้นนะคะขณะที่พรรคก้าวไกลเองเนี่ยแถลงข่าวล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะพรรคจะเดินหน้านะคะในเรื่องของการให้มีการแก้ไขมาตรา112ต่อไปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสืบเนื่องมาจากทั้งคุณทักษิณเองพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการที่จะชิงพื้นที่ชิงฐานเสียงคนรุ่นใหม่จากพรรคก้าวไกลค่ะจึงทำให้คุณทักษิณเนี่ยโดดมาเล่นเกมนี้นะคะแต่ในที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นว่าทั้งพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ถูกต่อต้านนะคะถูกแรงกดดันจากกลุ่มรักสถาบันแล้วก็พรรคการเมืองหลายๆพรรคเลยค่ะในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงจุดยืนประกาศนะคะว่าไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยไม่แตะมาตรา112จึงทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องกลับลำอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา112หรือยกเลิกเนี่ยแน่นอนค่ะว่าผลกระทบทางการเมืองเนี่ยก็จะตามมามากมายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเดินเกมพลาดค่ะเพราะนอกจากจะไม่ได้เสียงสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่แล้วนะคะก็ยังโดนโจมตีจากกลุ่มคนที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกับม็อบราษฎรเนี่ยก็ยังกลายเป็นการเพิ่มรอยร้าวกับพรรคก้าวไกลไปด้วยค่ะ